สวัสดีค่ะตอนนี้ไม่น้อยอยู่ที่เขากะโหลกนะคะเขากะโหลกเราจะมาเจอน้องคนนี้อยู่ที่มหาชื่ออะไรคะน้องป้ายค่ะน้องป้ายร้านอะไรคะร้านกาฟิวค่ะร้านกาฟิวน้องป้ายนะคะวันนี้เมนูหน่อยมาซิมอันนี้คือตำหมกม่วงไข่เข้มนะคะตำหมกม่วงไข่เข้มอันนี้ไก่ย่างนะคะไก่ย่างเขามีราคาให้นะคะไม่โกงค่ะไม่โกงอันนี้สั่งมาพิเศษนะคะปลาฉลามปลาฉลามผัดชานะคะจะกินครั้งแรกในชีวิตนี่แหละตรงขาลุงใหญ่นู่นเป็นต้มตำปูม้านะคะนี่นี่สังเกตแถวนี้นะคะนี่คือเขากะโหลกนะคะเขากะโหลกข้างหลังมีหน่อยนั่งอยู่นี่นะคะบริเวณเขากะโหลกตรงนี้นะคะที่ปากน้ำปานนะคะมาตรงนี้ถ้าเจอริมหาดเจอน้องฝ้ายนะคะเรียกใช้บริการได้นะจ๊ะร้านกาฟิวเขากะโหลกก็ค่ะแนะนำได้เลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะจะลงคลิปให้เลยนะคะเอาดิโอเอาเว้ยมีการอายกันด้วยเฮ้ยมาดูมีการอายออกคลิปด้วยเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้เอามาเขากะโหลกแล้วติดต่อได้เลยนะจ๊ะร้านกาฟิวน้องป้ายนะจ๊ะเอาถาดตีหัวจะได้ไม่ติดเขากะโหลกเอาถาดตีหัวไม่ใช่ตลกนะลุงตะกี้ใครสั่งเอโซดาครึ่งขวดถามว่าจะเอาฝาขวดโดนตบดีไหมขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนะจ๊ะจ่ายเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกจากพื้นที่นะคะเราจะดูน้องฝ้ายนะคะร้านกาฟิวที่เขากะโหลกโชว์การเปิดโซดาตบปูนี่เปิดทั้งสองเลยลูกเพราะว่าอันต่อไปก็มือเขียวแน่ค่ะนี่นางเลิศนะคะน้องฝ้ายนะคะที่เขากะโหลกนะคะอาจารย์เบิ่งหน้าตากันอีกรอบนะคะหน้าตาของอาหารนะคะอันนี้ไก่ย่างนะคะนี่นะคะเบิ่งง่ายๆเบิ่งสไตล์นี่เลยนี่เห็นบ่นี่ตำหมกฮุ้งใส่กุ้งไม่ใช่ตำหมกม่วงใส่ไข่เข้มผัดชาปลาฉลามอาหารยอดฮิตของเมย์น้อยในชีวิตเพิ่งจะเริ่มกินนะจ๊ะเพิ่งจะหัดกินนี่แหละอันนั้นอะไรลุงเขี่ยขึ้นมาตำปูม้าตำปูม้าเดี๋ยวเราจะจัดการนะจ๊ะอันนี้มีหน่อยอยู่ที่เขากะโหลกนะคะเราจะมาชิมจานแรกนะคะเรามีน้ำซาแล้วนะคะเอาสิซิมนี่เลยค่ะกล้องข่อยสิเงือบค่ะเพราะลมมันแห้งนะคะตำหมกม่วงไข่เข้มนะคะคลีนนะคะนี่ๆๆเน้นๆส่วนอันนี้จะเป็นตำตำปูม้านะจ๊ะเดี๋ยวกินอีกหนึ่งรอบตำปูม้าคงยกหน้ายกหลังนะคะล่มนะคะใส่มือผิดถือถังนึงนะคะร้านที่เราว่าจะนึ่งสุกสั่งเขานึ่งกันนะขายไม่ได้อย่ากดลืมไลค์ยังไงล่ะอย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่อย่ากดลืมเอาใหม่สิตั้งสติใหม่เนี้ยมีการย่างสินแล้วด้วยนะนี่ไก่เป็นยังไงเจ๊หมวยน้ำสากกาแฟจัดมาอย่างแรงรักนะจุ๊บๆ